สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily นะครับในวันทําการสุดท้ายของไตรมาสที่2นี้นะครับหลายคนก็ลุ้นกันแล้วครับว่าวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเรานั้นจะสามารถขยับขึ้นมาบวกได้หรือไม่นะครับเพื่อทําปิดงวดบัญชีในไตรมาสที่2เนี่ยให้ดูดีนะครับก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าวันนี้บลจ.ต่างๆผู้จัดการกองทุนต่างๆนั้นจะมีการทํา window dressing หรือไม่นะครับแต่ที่เราทราบกันดีครับว่าจริงๆเขาก็จะมีการใช้ค่าเฉลี่ยของ3วันทําการที่ผ่านมา2วันก่อนหน้าไม่ค่อยสดใสนะครับเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้แหละครับว่าจะทําออกมาได้ดีหรือไม่นะครับหุ้นตัวใหญ่หลายตัวเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลงมาต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกว่าคึกคักทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของอเมริกาครับเมื่อคืนนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารนั้นค่อนข้างคึกคักครับหลังจากที่ผลการทำ stress test นะครับของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกมาถือว่าดูดีทีเดียวครับ34ธนาคารใหญ่ในสหรัฐนั้นผ่านการทดสอบทั้งหมดนะครับว่าจะมีการจ่ายปันผลมีการซื้อหุ้นคืนได้ปกติแม้จะเกิดในช่วงวิกฤตก็ตามนะครับก็ทำให้มีแรงซื้อขึ้นมาครับในกลุ่มธนาคารแต่ว่าไม่มากพอครับเพราะว่ามีแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของ Google นั้นเขาโดนสั่งฟ้องร้องนะครับเป็นเม็ดเงินที่มากทีเดียวครับแล้วก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มากที่สุดเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดหรือว่าการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างความกดดันให้กับกลุ่มเทคโนโลยีครับนักวิเคราะห์เองนักลงทุนเองก็กลับมาประเมินมูลค่ากันใหม่แล้วก็รู้สึกกันว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซื้อขายกันที่ระดับ PE ที่แพงเกินไปนะครับทำให้เกิดการขายออกมาค่อนข้างหนักนะครับเมื่อคืนนี้ Nasdaq เองร่วงลงมาถึง 1.44% นะครับขณะที่ดาวโจนส์ลงไป 0.78% แล้วก็ S&P 500ลงตามไป 0.84% นะครับลงกันหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ขณะที่ฝั่งของยุโรปก็ร่วงหนักด้วยนะครับค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นนะครับก็ไปกดดันครับหุ้นในกลุ่มส่งออกของหลากหลายประเทศความกังวลเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับที่อาจจะชะลอตัวหลังจากค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับลงไปในระดับ 1.8% เกือบ 2% นะครับร่วงหนักทีเดียวขณะที่อังกฤษครับลงไป 0.5% นะครับก็เป็นบรรยากาศการลงทุนที่ไม่ค่อยจะสดใสนักนะครับแต่ว่ามีสินทรัพย์นึงที่บวกขึ้นมาเมื่อคืนนี้คือน้ำมันครับรีบาวด์ได้ต่อเป็นวันทำการที่6แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นวันละเล็กวันละน้อยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็สามารถกลับมายืนในระดับ45เหรียญได้เช้าวันนี้ครับในเอเชียขึ้นมาเทรดกันที่45เหรียญ16เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่สหรัฐครับมีการรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ออกมาซึ่งเมื่อวานนี้ครับทาง IEA นั้นมีการรายงานนะครับตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ออกมาเนี่ยลดลงไปตามคาดนะครับซึ่งหายไปถึง 100,000 บาร์เรลแล้วก็ไปทำให้ตัวสต๊อกน้ำมันของเขาเนี่ยลดลงมาสู่ระดับ 9.25 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวเลขสต๊อกน้ำมันที่ถือว่าการลดลงไปเนี่ยนะครับถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันยังคงรีบาวด์ได้ต่อครับส่วนทองคำเมื่อคืนนี้โดนขายลงมานะครับก็ยุบย่อลงมาครับล่าสุดเช้าวันนี้เทรดกันอยู่ที่ 1,245 เหรียญขณะที่ค่าเงินบาทครับเช้าวันนี้กลับมายืนเหนือ34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรอบวันนะครับใครที่ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆวันนี้เรามีรวมมาฝากคุณผู้ชมใน Money Product ไปชมกันครับ Money Product วันนี้เริ่มต้นกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมประกาศอันดับผลตอบแทนกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนจากสิ้นปี2559จนถึงปัจจุบันอันดับ1กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยูโดม Residential Complex บลจ. UOB ที่ 23.47% อันดับ2กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Trinity บลจ. CIMB Principal ที่ 17.18% อันดับ3กองทุนเปิด MFC International Real Estate Fund บลจ. MFC ที่ 15.85%อันดับ4กองทุนเปิดวันพาวเวอร์ตี้สิงคโปร์จากบลจ.วันที่ 10.36% อันดับ5กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่จากบลจ.ทหารไทยที่ 8.96% อันดับ6กองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus จากบลจ.ทหารไทยที่ 7.12% อันดับ7กองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus เพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจ.ทหารไทยที่ 6.97%อันดับ8กองทุนเปิด Asset Plus Europe Property จากบลจ. Asset Plus ที่ 6.91% อันดับ9กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกรจากบลจ. กสิกรไทยที่ 6.79% และอันดับ10กองทุนเปิดธนชาติ Asian Property
จากบลจ.ธนชาติอยู่ที่ 6.74% ค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กสิกรไทยค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WSA Premier Factory and Warehouse Fundเตรียมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1790 บาทต่อหน่วยจ่ายปันผลในวันที่30มิถุนายนนี้รวมมูลค่ากว่า 168.09 ล้านบาทธุรกิจคลังสินค้าโตต่อเนื่องที่ 3.7% มูลค่า 67,800 ล้านบาทค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะอาชีพนักวางแผนทางการเงินนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่แล้วครับที่กำลังมาแรงนะครับนักเด็กๆจบใหม่นะครับที่อาจจะจบสายไฟแนนซ์หรือว่าสายบริหารมาตอนนี้เดินหน้าอยากที่จะมาเป็นนักวางแผนทางการเงินกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นเขาเตรียมที่จะมีการเปิดสาขาใหม่ของเขานะครับที่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องและจะผลิตนักวางแผนทางการเงินออกมาสู่ตลาดในบ้านเราด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ